การดูแลพริกมะเขือมะเขือเทศในช่วงนี้จังไรให้รอดปลอดภัยหนามุมหนาแรงบ่เป็นโรคบ่เป็นโรคล่าสนิมจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขุสุคนจ้าแม่ลำไผ่ช่องความหักผักสวนครัวจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ลำไผ่ก็มีประสบการณ์ดีๆมีแนวทางดีๆเกี่ยวกับการรักษาต้นพริกต้นมะเขือต้นมะเขือเทศจังไรบ่ให้เกิดโรคเสื่อล่าโรคล่าสนิมโรคใบกูดใบกอบใบด่างเนาะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับการดูแลรักษาพริกการดูแลพืชที่เฮาปลูกพืชผักต่างๆคือแม่ลำไผ่สิเป็นคนซ่อมจ้าพี่น้องบอกยังไงคือเขาหัวเขาสวนแม่ลำไผ่สิซ่อมมัดสุดต้นจ้าพี่น้องซ่อมเบิ่งว่าต้นพืชต้นใดมื้อนี้อาการเขาเป็นจังไดสีเขาเปลี่ยนบ่อาการเขาน่าจะขาดสารอาหารหรือว่าขาดน้ำหรือว่าขาดหยังบ่อันนี้เฮาต้องเป็นคนน่ะรู้จักซ่อมจ้าพี่น้องบอกยังไงก็คือรู้จักซ่อมนะจ้าเนาะบ่แม่นซ่อมคนข้างบ้านได้จ้าซ่อมต้นพริกต้นผักเฮาว่าต้นพริกต้นผักเฮาของเฮานี่มีความเปลี่ยนแปลงหยังบ่ในแต่ละมือถ้าเขาเริ่มมีอาการคือเฮาเริ่มดูแลแล้วก็เริ่มรักษาจ้าพี่น้องแก่ท่านให้เขาเป็นหลายจ้าพี่น้องการดูแลรักษาพริกในช่วงนี้ก็บ่ยากอีหยังมากมายจ้าพี่น้องแต่ว่าต้นพืชเขาสีแข็งแรงถ้าเขาแข็งแรงเขาอุดมสมบูรณ์ถ้าเขาแข็งแรงเขาได้สารอาหารที่เพียงพอได้น้ำที่เพียงพอเขาก็สิมีภูมิคุ้มกันจ้าพี่น้องเขาสิมีภูมิคุ้มกันเขาสิมีภูมิต้านทานในตัวของเขาเองเขาสิสร้างภูมิคุ้มกันของเขาจ้าพี่น้องคือกันกับคนเฮานั่นแหละถ้าบ่ขาดสารอาหารถ้ามีสารอาหารที่เพียงพอถ้าได้อยู่ดีกินดีก็อยู่ดีไม่แห้งจ้าพี่น้องต้นพืชต้นผักเฮาก็คือกันแล้วการดูแลรักษาในช่วงนี้ก็บ่ยากอีหยังจ้าพี่น้องสำหรับแม่ลำไผ่ใช้วิธีการแบบตามแบบฉบับของแม่ลำไผ่คือตามที่ประสบการณ์ของแม่ลำไผ่ที่มีมาเนาะจ้าเนาะตามประสบการณ์ของแม่ลำไผ่คือวิธีการดูแลพืชผักหนาแรงคือแม่ลำไผ่บ่ให้ขาดน้ํา1หัวใจหลักในการเฮ็ดเกษตรก็คือน้ําจ้าพี่น้องหัวใจหลักของการเฮ็ดเกษตรก็คือน้ําถ้าพืชผักเฮาบ่ขาดน้ําใบเขาก็สิบ่กอบบ่แห้งใบเขาก็สิบ่แตกบ่เหี่ยวจ้ะพี่น้องแดวดอกผลเขาก็สิจับดีเขาสิบ่ร่วงเพราะว่าถ้าเขาคว้าน้ำเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้มันแห้งมันแรงแต่คนก็สิตายจ้ะพี่น้องมันต้องดูแลคือน้ำนี่อย่าให้เขาขาดแต่คนก็เล็งน้ำจ้ะพี่น้องพี่น้องคิดง่ายๆว่าแต่คนก็ขาดน้ำบ่ได้กินน้ำธรรมดาก็บ่อุ่นท้องคือต้องกินน้ำเย็นพืชผักก็คือกันจ้ะพี่น้องเขาต้องการน้ำเป็นที่สุดจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันระเหยเร็วจ้ะหน้าร้อนหน้าแรงหน้าแรงหน้าแห้งน้ำเขาเราเหยเร็วถ้าปิ่นไปได้ถ้ามีเวลาถ้าปล่อยสปริงเกอร์ก็คือปล่อยให้เขามือละ2เทียจ้ะพี่น้องถ้ามีเวลาก็หดมือละ2เทียแต่ว่าแม่ลำไผ่หดมือละเทียแต่ว่าสิหดแบบชุ่มๆแบบเปียกๆไปเลยจ้ะพี่น้องนี่คือการดูแลแล้วอีกอย่างคือสารอาหารก็บ่ให้ขาดจ้ะพี่น้องเฮาต้องเติมสารอาหารให้เขาจ้ะต้องเติมสารอาหารให้เขาอาทิตย์ละเทียบ่แม่นว่าใส่เทียเดียวโพะใส่เทียเดียวคือมีปุ๋ยขอกก็มาใส่พึบๆเทียเดียวอันนั้นมันบ่เป็นการดีด้วยจ้านี่คือแม่ลำไผ่ก็คืออยากแนะนำว่าคืออย่าไปใส่แบบเทียเดียวหลายๆคิดว่าสิให้มันกลุ่มไปโดนๆบ่แม่นจ้ะพี่น้องมันสิเฮ็ดให้ดินห่อนมันสิเฮ็ดให้รากพืชของเฮาเน่าเปื่อยอย่าไปใส่หลายจ้ะพี่น้องแล้วการใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่สารอาหารก็อย่าไปใส่กับโคนกับเหงาเขาจ้ะเพราะว่าต้นพืชเขาใหญ่แล้วเขาออกมาไกลแล้วเฮาก็ใส่ไกลๆพี่จ้ะห่างออกจากเหงาพืชฝ่ามือหนึ่งจ้ะพี่น้องห่างออกจากเงาพืชอย่าให้เขาไปโดนโค่นโดนเงาบ่ซั่นต้นพริกต้นมะเขือต้นมะเขือเทศเฮาเป็นโรครากเน่าโค่นเน่าโค่นเปื่อยนี่แหละจ้ะคือวิธีการใส่ปุ๋ยใส่สารอาหารให้เขาแล้วก็อย่าใส่หลายจนเกินไปเฮาใส่แค่นิดๆหน่อยๆเป็นการอ้อยๆแต่ว่าเฮาใส่ดูคืออาทิตย์ละเทียประมาณนี้จ้ะพี่น้องถ้าต้นพืชของเฮาได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็บ่ขาดน้ำต้นพืชของเฮาก็สร้างภูมิคุ้มกันเองจ้ะพี่น้องเขาสิพังสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเจ้าของเองเขาสิแข็งแรงเขาสิบ่เป็นโรคอันนี้คือการดูแลรักษาพืชผักเฮาในช่วงนี้เนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ลำไผ่ก็มีแนวทางในการดูแลรักษาพริกมะเขือของเฮาในช่วงหน้าเรื่องมาฝากกันซ้ำนี้แหละจ้ะพี่น้องจากประสบการณ์ของแม่ลำไผ่จ้ะพี่น้องจากประสบการณ์จากประสบการณ์ของแม่น้ำไผ่นี่แหละแม่น้ำไผ่ก็เฮ็ดมาแบบนี้แล้วอีกอย่างถ้าพืชต้นผักเฮามันเริ่มมีปัญหา
ถ้ามันเริ่มมีปัญหาถ้ามันเริ่มมีสีสันที่เปลี่ยนไปหรือว่าไปในทางที่บ่ดีแล้วก็ให้พี่น้องใส่ปูนขาวเท่านั้นแหละจ้ะปูนขาวหรือว่าโดลงใหม่ก็ได้จ้ะพี่น้องมาใส่น้ําแล้วก็ลดต้นผักเข้าต้นพืชต้นผักเข้าไปหรือว่าโรยใส่รากใส่เหงาใส่น้ําดินประมาณนี้ก็ได้จ้ะพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ก็ได้คือพิธีป้องกันแล้วก็รักษาไปในตัวปรับสภาพดินปราบเชื้อโรคเชื้อราไปในตัวจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะซ้ํานี่แหละจ้ะวิธีการดูแลรักษาโรคของพืชของมะเขือของพริกของมะเขือของเฮาให้รอดปลอดภัยในช่วงหน้าแล้งก็มีแค่นี้จ้ะพี่น้องบ่ได้มีอีหยังมากมายแม่นน้ําไผบ่ได้วิชาการแล้วก็บ่ได้ใส่อีหยังที่มันเป็นต้นทุนมากมายจ้ะพี่น้องการดูแลรักษาง่ายๆแค่นี้เข้ารักษาขันเวียงต้นจ้ะบ่แม่นว่าเป็นแล้วเฮาค่อยรักษาเนาะจ้ะเนาะถ้าเป็นแล้วค่อยรักษามันก็คือรักษายากจ้ะพี่น้องมันเสียเวลาแล้วอีกอย่างพืชผักของเฮาก็เสียหายไปแล้วมันก็เอาขึ้นยากจ้ะเฮาต้องดูแลรักษาขันเบื้องต้นจ้ะพี่น้องพี่น้องฮู้วิธีรักษาดูแลแล้วพี่น้องก็ไปรักษาดูแลแล้วก็ไปรักษาขันเบื้องต้นด้วยจ้ะเด้อไปดูแลขันเบื้องต้นอย่าท่านให้เป็นโรคจ้ะพี่น้องมันสิรักษายากหัวใจรักในการดูแลช่วงนี้ก็คือน้ําจ้ะขาดน้ําบ่ได้ขอให้น้ําเขาเปียกๆชุ่มๆก็พอแล้วจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แม่ลําไผ่ก็มีแนวทางมาตอนมาฝากแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องหรือว่าผู้ใดมีแนวทางดีๆมีไอเดียดีๆมีเคล็ดลับดีๆก็มาเว้าสู่แม่ลําไผ่ฟังแหน่เด้อจ้ะเด้อมาคอมเมนต์มาเว้าสู่แม่ลําไผ่ฟังแหน่จ้ะยินดีจ้ะพี่น้องยินดีรับชมฟังคําติชมแล้วก็ยินดีรับเอาความรู้จากพี่จากน้องถ้าพี่น้องมีก็มาแชร์ประสบการณ์ให้แม่ลําไผ่เบิ่งน้ําฟังน้ําแหน่จ้ะสิได้เอามาปรับปรุงปรับประยุกต์ใส่ในหัวในสวนเฮาจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แม่ลําไผ่ก็สิขอวิธีการไถ่ถ้ำไว้เพียงแค่นี้นะจ๊ะเนาะแดดเริ่มออกเริ่มร้อนแล้วจ้ะบ่มีพริกเหลืองเด้อจ้ะแดดซ่องแล้วจ้ะพี่น้องพริกเขาเขียวงามดีจ้ะพี่น้องแดดซ่องแล้วจ้ะสําหรับคลิปนี้แม่ลําไผ่ก็กราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขผู้ทุกคนเด้อจ้ะเด้อที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทําเกษตรแม่ลําไผ่แม่ลําไผ่ก็สิขอยุติการไถ่ถ้ำไว้เพียงแค่นี้จ้ะสวัสดีค่ะ